คงเป็นนักข่าวครับแต่ถ้าไม่เป็นนักข่าวการเมืองไม่แน่ว่าก็อาจจะไปบวชครับผมแสนยากรสิงห์วีรธรรมครับโฆษกพรรคกล้าครับอดีตก็เคยเป็นนักข่าวการเมืองมาเหมือนกันเคยอยู่สำนักข่าวไทย PBS น่าจะประมาณ 8-9 ปีแล้วก็ออกมาทำพรรคการเมืองงานที่ดูแลก็เกี่ยวกับการสื่อสารประเด็นทั้งจุดยืนของพรรคในเรื่องต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการคิดประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและกันแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่เป็นสิ่งที่พรรคกล้าเราเน้นย้ำเป็นโฆษกพรรคเหรอครับในแต่ละพรรคจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่สำหรับโฆษกพรรคกล้าอย่างผมเนี่ยก็จะมีการดูประเด็นข่าวแล้วก็มีประเด็นไหนที่น่าสนใจแล้วก็จะมีการแจ้งกับสมาชิกหรือแจ้งกับรองโฆษกหรือแจ้งกับหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคช่วยกันคิดประเด็นครับเพื่อให้ประเด็นที่ออกมาสื่อสารเนี่ยตรงตามที่พรรคอยากจะสื่อสารมากที่สุดผมไม่ทราบว่าโฆษกพรรคอื่นจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าโฆษกพรรคกล้าเนี่ยก็จะมีการไปเข้าไปช่วยดูเกี่ยวคอนเทนต์ออนไลน์แล้วก็มีการคิดเกี่ยวกับประเด็นที่มีพรรคการเมืองอื่นหรือประเด็นสังคมที่เขาตั้งข้อสังเกตมีคำถามกับพรรคเราก็จะมีหน้าที่ชี้แจงคือการพาดพิงครับไม่ว่าจะเป็นการพาดพิงโดยพรรคการเมืองนักการเมืองด้วยกันหรือประชาชนเนี่ยพอมันปรากฏออกไปทางสื่อครับมันก็จะเกิดคำถามที่แบบว่าเราต้องหาคำตอบเดียวเพื่อที่จะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจหน้าที่เราคือเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตมาแล้วเราก็ไปหาคำตอบให้ในหลายๆเรื่องตรงนี้มีหน้าที่ก็จะเป็นหน้าที่ของโฆษกที่จะออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้นะคือนอกจากจะบ่นแทนประชาชนหรือพูดแทนประชาชนแล้วเนี่ยพรรคกล้ายังต้องพยายามหาวิธีและข้อเสนอแนะเข้าไปในเมสเสจที่เราจะออกไปอีกที่ล่าสุดเลยฮะโฆษกรัฐบาลบอกว่าโครงการที่ท่านนายกร่วมกับกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะขีดเส้นแก้ปัญหาความยากจนภายในวันที่30กันยายนนี้อีก5เดือนเองนั่นหมายความว่าคุณจะอัดฉีดเงินปุ๊บแล้วคุณคิดว่าคนจนมันจะหายหมดไปจากประเทศหรอมันไม่ใช่ต้องทำให้คนจนในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยมีรายได้มากกว่า100,000 บาทต่อปีนั่นจึงจะเรียกว่าทำให้คนจนเนี่ยหมดประเทศทางหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคก็จะมีการโพสต์ Facebook หรือให้สัมภาษณ์ข่าวกับสื่อมวลชนอยู่แล้วเรื่อยๆแต่โฆษกพรรคเนี่ยก็จะมีความที่แบบว่ามาช่วยดูประเด็นอย่างผมใช้ประสบการณ์การเป็นนักข่าวการเมืองช่วยดูประเด็นนั้นประเด็นนี้แล้วคอยรีเช็คให้กับผู้บริหารพรรคสิ่งที่สำคัญที่สุดคือก่อนจะออกอะไรออกไปเนี่ยเราจะทำการค้นคว้าไม่เน้นการใช้อารมณ์หรือการบ่นเป็นหลักแต่จะเน้นการสื่อข้อมูลเป็นหลักส่วนบางฝ่ายที่เขารู้สึกว่าเขาไม่สนับสนุนเราเนี่ยอาจจะว่าอะไรเราได้ไม่มากเพราะเรามีข้อมูลข้อเท็จจริงตัวเลขที่ยืนยันอยู่หรือเขาอาจจะหันมาสนใจเราในอีกระดับหนึ่งก็ได้ผมอยากเป็นส.ส.คิดว่าการเป็นส.ส.มันดีกว่าตรงที่ว่าเราได้คอนเน็กกับประชาชนโดยตรงในพื้นที่เราและเราสามารถเข้าไปพูดในสภาได้ถ้าเราไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกรัฐมนตรีบางครั้งมันอาจจะมีแบบกำแพงกั้นระหว่างเรากับประชาชนอยู่ถ้าไม่ใช่พรรคกล้าผมยังมองยากอยู่ว่าพรรคการเมืองไหนที่จะให้โอกาสเอาใกล้เคียงที่สุดผมมันมีอยู่พรรคนึงคือพรรคสามัญชนอันนี้น่าสนใจถ้าคนที่เป็นกลุ่มปัญหาหรือผู้ประสบปัญหาเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในสภาก็จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่ประสบมาโดยตรงได้ดีกว่าคนการให้คนรวยไปพูดแทนความภูมิใจของผมคือการที่ได้รับโอกาสเนี่ยแหละให้เป็นโฆษกพรรคกล้าและรู้สึกดีใจว่าพรรคกล้าให้โอกาสผมเป็นโฆษกเพราะผมเป็นมนุษย์เงินเดือนเด็กต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในเมืองประสบปัญหาหลายอย่างพอได้เข้ามาตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเราจะใช้โอกาสนี้ให้คุ้มที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจคนเป็นนักข่าวครับแต่ถ้าไม่เป็นนักข่าวการเมืองไม่แน่ว่าก็อาจไปบวช